ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องส่องวิญญาณหรือส่องบุญนะครับตอนนี้เราได้กราบที่บนหลวงปู่ขึ้นลงหน้าจอดวงจิตดวงวิญญาณของท่านแล้วครับท่านแสดงชีวิตให้เราได้ชมนะครับจะมีแสงจุดกลางตรงหน้าอกของท่านเลยฮะแล้วก็จะมีเทวดาหรือที่เขาดูแลหลวงปู่ปกปักหลวงปู่อยู่นะครับทั้งซ้ายขวาเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือบารมีหลวงปู่เงินที่อยู่คู่วัดบางคานครับผู้ชมที่แสดงหน้าจอให้เราได้ชมนะเราได้ส่องวิญญาณหลวงปู่หน้าที่ดวงวิญญาณที่อยู่นี่แข็งกล้ามากเลยฮะหลวงปู่ไม่หลีไม่ลิบไม่กระพริบไปไหนเลยนะแล้วก็ยังมีดวงจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างหลวงปู่อีกหนึ่งดวงนะท่านผู้ชมเห็นอีกหนึ่งดวงนะครับสองข้างที่ปกปักรักษาซ้ายขวาในยอดฉัตรนะฮะยอดฉัตรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอนิมนต์หลวงปู่แสดงปฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ต่างๆโดยวิญญาณหลวงปู่โปรดแสดงให้เราได้ชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราจะชมไปมุมข้างๆนี่แหละครับหลวงปู่จุดเขียวจุดเดียวเลยนะอย่างอื่นจะเป็นร่างกายสังขารที่บริเวณโดยรอบนะฮะปู่จะอยู่จุดเขียวจุดเดียวเลยครับดวงวิญญาณของท่านเดี๋ยวเราขอหลวงปู่ยืนให้เราชมบารมีแล้วก็แสดงชีวิตปฏิหารให้เราได้ชมครับมาแล้วครับนะฮะนี่แหละครับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคานครับท่านแสดงให้เราชมนะครับนี่นะฮะโหนะครับท่านผู้ชมครับคนลุกสดๆเลยนะครับนี่เราวันแสกๆครับไม่ต้องรอกลางคืนนี่นะครับท่านให้เราคุณพี่อยากชมบารมีท่านมาชมนะเราเปิดโอกาสให้ชมนะครับหนึ่งเดียวในโลกครับนี่ฮะในรูปหลวงปู่ฮะในจอของคอมพี่แม่องค์กลางนะฮะดวงจิตดวงวิญญาณเอานี่หนีเขานิดนึงครับผมเนี่ยนี่นะครับนี่คนผู้ติดตามผู้เฝ้าอยู่ที่ฉัตรแต่ตัวสังขารท่านเมื่อกี้ท่านมีดวงจุดเล็กๆเลยนะมีจุดเล็กที่เดียวตรงหัวใจตอนนี้เราขอให้ท่านแสดงวิหารปรากฏร่างให้เราชมนี่ฮะท่านปรากฏเข้ามาแล้วฮะในจอสแกนของช่องที่เราสแกนวิญญาณไว้ท่านผู้ชมเนี่ยมีผู้ชมได้ชมอยู่ที่เป็นพยานได้เลยนะทางหน้าครับไปทางนู้นเลยครับไปทางนู้นเลยครับให้เขาชมนะฮะพี่พยายามดูแลดูแลดูแล
ได้นะคุณพี่นะถ้าจะถ่ายถ่ายเร็วๆก็อนุญาตอนุญาตอนุญาตนะครับนะครับนี่คือกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเข้ามาที่ช่องเราทีวีนิวออนไลน์ก็ได้ทีวีนิวออนไลน์ให้เด็กพิมพ์ให้ไว้ครับเป็นวิดีโอก็ได้ครับเป็นองค์กลางนะครับนี่เป็นรูปท่านเป็นวิดีโอเป็นเรื่องการท่านอันนี้ที่คนเขาดูแลเขาอยู่ที่ยอดฉัตรด้านซ้ายขวาเลยนะท่านอยู่กับวัดท่านนะวันนี้ท่านมากับมือนะเนี่ยท่านที่ชมอยู่เนี่ยนะที่ดูเนี่ยก็ถือว่ามีบุญบารมีได้มาชมบารมีเราไม่รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะพี่มาจากไหนครับหันทางนู้นครับพี่มาจากอุตรดิตถ์ใช่ไหมฮะอันนี้อำนาจเจริญเจริญเราพี่เห็นไหมครับพี่เห็นไหมเห็นครับเห็นเป็นรูปนะครับเห็นเป็นรูปดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนร่างคนครับทั้งที่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นครับนะฮะมันจอดมีสตาร์ทแล้วนะผู้ยังอยู่ครับนะครับบุญบารมีผมพี่ก็ขอพรได้เลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นป่าวพี่เดินไปอ้อมทางนู้นครับพี่เราจะไปอ้อมขอบารมีพี่ไม่ต้องไปให้พี่เดินอ้อมไปนู้นเลยครับแกมาอ้อมเป็นอ้อมเลยครับผมนับถือท่านมากเก็บตั้งแต่อายุ18หลวงพ่อเงิน 3-4 พันองค์รถก็หลวงพ่อเงินรถก่อนวันนึกยังไงอยากมาวันนี้เหรอนี่ไงมาเจอผมผมนึกยังไงผมมาไหว้ท้ายน้ำแล้วก็มานี่แล้วก็ต่อไปจะไปหลวงพ่อเขียนครับนี่คือมาที่มาก่อนไม่ใช่มีเฉพาะหลวงปู่อย่างเดียวนี่มันคือวิญญาณทงใหญ่เนี่ยนี่รูปที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องมีพลังงานมีดวงวิญญาณต้นน้อยว่าหลวงพ่อเงินอย่างเดียวท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอาจจะเป็นกลางวันเห็นไม่ได้ชัดแต่ว่าหลวงปู่กับดวงจิตที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยในบนดกที่ทั้งหมดนี่องค์ใหญ่มากเลยนะนี่ครับนี่ท่านยังไม่ได้ยืนนะนี่ยังไม่ได้ยืนนะถ้ายืนได้เลยนอกจอแน่เลยนะครับนี่นะนี่ยังไม่ได้ยืนนะครับนี่เราอยู่ที่วัดบางคารนะครับนะฮะอดีตเจ้าอาวาสที่ต่อจากหลวงพ่อเงินนะครับท่านละสังขารแล้วนะครับขออนุญาตส่องดวงจิตดวงวิญญาณขออนุญาตหลวงปู่ทุกพระองค์ที่อยู่ที่นี่นะครับขออนุญาตส่องดวงจิตดวงวิญญาณเพื่อสื่อให้ผู้ชมได้ชมแล้วก็บำรุงที่อยู่ตรงนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับก็นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบางคารเรามีนะครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่ครับเจอหลายๆองค์นะครับปางอุ้มบาทนะครับปางอุ้มบาทชมครับนะครับท่านผู้ชมนี่ปางอุ้มบาทนะครับเขาเรียกว่าพุทธคุณในมนดกเนี้ยหรือศาลาหลังเนี้ยหลังใหญ่หลังเนี้ยที่หลวงปู่เงินนะครับมีพุทธคุณมีพลังมากเลยถามว่าพลังอยู่ที่ตรงไหนนะจริงตรงนี้พลังบุญเนี่ยดีหมดเลยนะครับพลังบุญดีหมดนะครับนี่คือพระปางอุ้มบาตรนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าดวงพระจิตวิญญาณของท่านนะครับก็อยู่รักษาปกปักรักษาพวกเรานะครับที่มานมัสการกราบไหว้นะครับท่านผู้ชมครับในวิหารแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมก็นะครับนี่ครับตอนนี้เห็นไหมที่เราส่องทีหนึ่งเนี่ยตะกี้ท่านปรากฏร่างกายตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับท่านไม่ปรากฏให้เห็นแล้วท่านแสดงให้เราได้ชมเมื่อตะกี้ตอนนี้เราส่องเข้าไปทีหนึ่งนะหลังจากที่เราขออนุญาตเชิญส่องจะไม่มีแสงขึ้นมาท่านรับรู้และท่านฝ่ายต่างให้เรารู้ว่าเรามาลูกหลานมาว่ามาขอพระหลานคุณจะว่าให้เกิดการกระทำที่ได้ครับนี่แหละครับทางที่เคารพ
นับถือทางหลวงพ่อเงินนะครับวันนี้ก็มานะครับจังหวะพอดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเรามาขอพรกันนะครับด้วยบารมีของหลวงพ่อเงินพุทธโชตนะครับนะครับนี่ครับนี่นะครับคาถาของคาถาบูชานะครับนะครับท่านผู้ชมครับอืม